จับโกงไม่ง่ายเลขากฎชี้คนทำมีอำนาจเงินพบร้องเรียน333เรื่องจี้เจ้าหน้าที่สอบเข้มการเมืองวันที่24มิถุนายน2567 11:44 เลขากกต.เผยพบร้องเรียนเลือกสว. 333เรื่องรับจับคนโกงไม่ง่ายเหตุคนทำมีอำนาจเงินความรู้ชี้ให้ความเป็นธรรมสองฝ่ายกำชับเจ้าหน้าที่เลือกระดับประเทศอย่าปล่อยคนประท้วงทำคนอื่นเสียเวลาเมื่อวันที่24มิถุนายน2567ที่โรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.จัดประชุมอบรมคณะกรรมการประจำสถานที่เลือกกปล.สว.ระดับประเทศเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยประจำสถานที่คัดเลือกสว.และผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการเลือกระดับประเทศการเลือกสว.ระดับประเทศในวันที่26มิถุนายนนี้นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.กล่าวภายหลังมอบนโยบายว่าเราผ่านมา2สนามทั้งการเลือกระดับอำเภอและระดับจังหวัดโดยการเลือกระดับประเทศในวันที่26มิถุนายนกปล.จะใช้ส่วนผสมระหว่างส่วนกลางกับจังหวัดคิดว่าด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาจากทั้ง2ครั้งจะทำให้การเลือกในระดับประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคำร้องที่เกี่ยวกับการเลือกในระดับอำเภอวันที่9มิถุนายนและระดับจังหวัดวันที่16มิถุนายนมี39เรื่องถือว่าไม่มากส่วนในระดับประเทศได้กำชับเจ้าหน้าที่ว่าต้องแม่นในข้อกฎหมายและต้องบริหารเวลาอย่าให้ช้า1กลุ่มแล้วเสียเวลาไปทุกกลุ่มและให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อผู้สมัครด้วยท่าทีที่เป็นมิตรส่วนที่เกิดปัญหาให้มีการชี้แจงสิทธิของผู้สมัครว่าสามารถเขียนคำทักท้วงได้แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ให้ใช้คำวินิจฉัยและให้สิทธิผู้สมัครไปดำเนินการจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ที่เขาจะสะดวกการเลือกระดับประเทศกปล.จะต้องบริหารเวลาอย่าให้ผู้สมัครประท้วงถ้าเกิดปัญหาหากปล.ชี้แจงและให้ผู้สมัครที่ไม่เห็นด้วยเขียนแบบฟอร์มทักท้วงอย่าปล่อยให้ต่อล้อต่อเถียงจนทำให้คนอื่นเสียเวลาผู้ทักท้วงจะไปใช้สิทธิที่ไหนก็ได้แต่อย่ามาใช้ในเวทีนี้เพื่อประโยชน์อะไรผมไม่รู้คุณสามารถรักษาสิทธิของคุณได้แต่ต้องไม่ทำให้คนอื่นเสียเวลานายแสวงกล่าวเมื่อถามว่ายังมีข้อกังวลเรื่องการใช้ช่องว่างทางกฎหมายล้มการคัดเลือกสัวหรือไม่นายแสวงกล่าวว่าไม่กังวลแต่ในฐานะผู้รับผิดชอบกระบวนการต้องรักษากระบวนการการเลือกสว.ไว้นั่นคือการรักษาเป้าหมายให้ได้สว.ครบ200คนตามระยะเวลาที่กำหนดถ้ากระบวนการมีปัญหาอาจมีคนนำไปร้องให้การเลือกเป็นโมฆะจึงต้องบริหารสถานการณ์ปิดช่องว่างเหล่านี้ให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบว่าเรากำลังอยู่ตรงไหนทำหน้าที่อะไรเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสบายใจในการทำงานนายแสวงกล่าวถึงกระแสข่าวที่กกต.พบความเคลื่อนไหวในการทุจริตเลือกสว.4 รูปแบบว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายอย่างที่เราเคยได้ยินไว้คอนล่าครามหรืออาชญากรรมคอปกขาวคือผู้กระทำเป็นผู้ที่มีความรู้มีอำนาจมีทุนยิ่งถ้าเป็นการเมืองก็จะมีเครือข่ายมีผู้สนับสนุนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับการเมืองอยู่แล้วและเชื่อว่ามีอยู่ทุกประเทศข้อมูลที่เรารับมามีทั้งเป็นเบาะแสเรื่องเล่าเรื่องคนนำมาร้องอย่างเรื่องรับจ้างหรือจ้างคนลงมาสมัครให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเป็นความผิดทั้งนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงแรกสำนักงานได้ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งชุดสืบสวนสอบสวนตำรวจที่ทำงานร่วมกันเข้าไปดูแต่เกิดขึ้นใน 2-3 วันนี้เราจะดูว่าจะสามารถป้องกันป้องปรามหรือจับกุมได้อย่างไรอย่างกรณีที่มีข่าวมีการเปิดโรงแรมจองห้องพักเพื่อล็อบบี้กันนั้นโรงแรมใกล้สถานที่เลือกมีไม่เยอะเราก็ตรวจสอบพบว่ามีผู้สมัครมาจองห้องเต็มหมด
พราะสะดวกต่อการเดินทางในวันที่26มิถุนายนนี้แต่จะมีอะไรมากกว่านั้นหรือไม่เป็นเรื่องที่สำนักงานไปดูแลทั้งนี้อยากฝากไปยังผู้สมัครว่าท่านจะต้องไปรับผิดชอบประเทศชาติอยากให้เคารพกฎหมายนายแสวงกล่าวยืนยันว่าการเลือกสว.จะเป็นไปตามไทม์ไลน์ความผิดที่เกิดขึ้นมีอยู่3กลุ่มรวม333เรื่องโดยกลุ่มแรก200เรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติและการลงผิดกลุ่มรู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีสิทธิสมัครซึ่งศาลฎีกาและกกต.ได้วินิจฉัยไปบางส่วนแล้วกลุ่มที่2การดำเนินการในวันเลือกซึ่งการเลือกทั้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัดมีอยู่39เรื่องซึ่งกกต.จะต้องพิจารณาให้เสร็จก่อนการเลือกลำดับถัดไปกลุ่มที่3การเลือกที่ไม่สุจริตมีประมาณ90เรื่องซึ่งต้องใช้เวลาแต่คิดว่าจากจำนวนทั้งหมดยังถือว่าน้อยถ้าเทียบกับจำนวนผู้ที่สมัครทั้งประเทศที่มีกว่า 40,000 คนเมื่อถามว่ากรณีมีฝ่ายการเมืองเข้ามาสนับสนุนผู้สมัครในการคัดเลือกสวนั้นนายแสวงกล่าวว่าตามกฎหมายให้คนที่เป็นสว.ต้องเป็นกลางแต่ถ้าพูดกันแบบทั่วไปก็คือการเมืองแต่กฎหมายห้ามนักการเมือง 2-3 เรื่องคือห้ามช่วยให้ได้รับหรือเป็นสว.และผู้สมัครเองก็ต้องไม่ให้ฝ่ายการเมืองช่วยให้ตัวเองได้รับการเลือกไม่ว่าจะจัดตั้งหรือให้ทรัพย์สินซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายแต่การเมืองบางที่เป็นเรื่องการสมยอมสมประโยชน์กันทำให้กกต.ทำงานยากขึ้นที่จะเข้าไปจับกุมแต่มีในบางส่วนเป็นเรื่องที่กกต.หาเองจึงให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายเพราะเมื่อมีการกล่าวหาว่าให้ทรัพย์สินแลกตำแหน่งเช่นมาอยู่ทีมเดียวกันถ้าตนได้เป็นสว.ก็จะให้มาเป็นผู้ช่วยหรือนั่งเป็นกรรมาธิการแต่กฎหมายได้ออกแบบไว้หมดแล้วยืนยันว่าจะไม่กระทบต่อไทม์ไลน์แน่นอนสาวระบายเผลอทำน้ำจิ้มหกใส่รถแฟนเจอด่าสารพัดผู้ชายรักรถขนาดนี้เลยหรือเด่นออนไลน์วันที่22มิถุนายน2567 18:01 น.สาวระบายเผลอทำน้ำจิ้มหกใส่รถแฟนเจอแฟนด่าสารพัดสุดงงผู้ชายรักรถเบอร์นี้เลยเหรอขนาดผ่านมา2วันก็ไม่ยอมคุยกันเมื่อวันที่19มิยอที่ผ่านมาสมาชิกพันทิปรายหนึ่งได้ตั้งกระทู้ระบายเรื่องความรักรถของแฟนโดยเล่าว่าคืนวันเกิดเหตุเธอตั้งใจไปตัดแว่นแต่ในจังหวะที่แฟนจอดรถเธอได้เอื้อมไปหยิบกระเป๋าพอดีจึงเผลอทำน้ำจิ้มหกเลอะเบาะรถด้านหลังเมื่อแฟนถามว่าทำอะไรเธอก็เลือกที่จะตอบแฟนไปตรงๆว่าทำน้ำจิ้มหกหลังจากนั้นเธอก็รีบวิ่งไปที่ห้องน้ำเพื่อกดสบู่มาทำความสะอาดเมื่อเธอมาถึงแฟนก็พูดกับเธอว่าโคตรเยอะเลยฝาก็ปิดไม่สนิทดีทำไรวะโหเธอจึงรีบทำความสะอาดและตั้งใจจะขอโทษเขาตอนที่ทำความสะอาดเสร็จอย่างไรก็ตามแฟนยังคงไม่หยุดโมโหเขาด่าว่าเธอสารพัดเธอจึงแก้ปัญหาด้วยการเลิกไปร้านตัดแว่นและไปร้านล้างรถแทนแต่แฟนได้พูดสวนว่าเวลานี้จะไปร้านล้างรถที่ไหนและร้านคงไม่ถอดเบาะออกมาล้างให้หรอกเธอจึงเสนอไปว่าถ้ายอมจ่ายเงินเพิ่มร้านก็คงทำให้แต่ดูเหมือนว่าแฟนจะไม่ฟังเขาเริ่มด่าเสียงดังขึ้นเรื่อยๆเธอรู้สึกอายคนอย่างมากจึงเถียงกลับไปว่าต้องโมโหขนาดนี้เลยเหรอเพราะเธอเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจซึ่งแฟนตอบกลับมาว่านี่กูไม่มีสิทธิโกรธหรือโมโหเลยเหรอต่อมาเธอเลือกที่จะกลับบ้านแล้วรีบเอาที่เป่าลมทิชชู่น้ำยาล้างจานอุปกรณ์ต่างๆมาทำความสะอาดรถแทนเมื่อถอดเบาะรถออกมาดูก็พบว่าน้ำจิ้มหกบนเบาะเยอะก็จริงแต่มันไหลลงใต้เบาะน้อยมากซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ผ่านมาแล้ว2วันพวกเธอยังไม่คุยกันเลยเธอจึงอยากรู้ว่าผู้ชายทุกคนรักและห่วงรถมากขนาดนี้เลยเหรอสำหรับความคิดเห็นของชาวเน็ตส่วนใหญ่แนะนำให้ว่าให้เป็น2ประเด็น
ู้ชายที่รักรถมากๆนั้นมีอยู่จริงบางคนถึงกับห้ามนำของกินขึ้นรถด้วยซ้ำแต่อีกหนึ่งประเด็นคือแฟนเจ้าของกระทู้ไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ดังนั้นปัญหาของแฟนไม่ใช่เรื่องรักรถมากเกินไปแต่เป็นเรื่องจัดการอารมณ์จึงแนะนำให้เลิกกันดีกว่าเศรษฐาขอกลับไปพักบอกอาการป่วยยังไม่หายดีลุยต่อพรุ่งนี้ Walking Street พัทยาการเมืองวันที่21มิถุนายน2567 17:24 น.เศรษฐาออกจากสภาบอกอาการป่วยยังไม่หายดีขอกลับไปพักเผยพรุ่งนี้ไปเดิน Walking Street พัทยาวันอาทิตย์ลงพื้นที่ชลบุรีระยองดู EEC เตรียมเส้นทางแข่งรถ F1 เมื่อเวลา 16:30 น.วันที่21มิถุนายน2567ที่รัฐสภานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เพียงสั้นๆก่อนเดินทางกลับโดยน่าสังเกตว่านายกรัฐมนตรีมีสีหน้าอิดโรยพร้อมกล่าวว่ายังไม่ค่อยหายดีเท่าไหร่เดี๋ยวขอกลับไปพักผ่อนมันยังไม่หายดีเต็มที่เดี๋ยวจะกลับไปพักผู้สื่อข่าวถามว่าจะไปเดิน Walking Street ที่พัทยาหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพรุ่งนี้แต่วันนี้ขอนอนก่อนพักผ่อนก่อนผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้วันที่22-23มิถุนายนนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่ชลบุรีและระยองโดยในวันที่22มิถุนายนจะเป็นภารกิจส่วนตัวและวันที่23มิถุนายนนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังสนามบินอู่ตะเภาจังหวัดระยองเพื่อพูดคุยและหารือในประเด็นปัญหารวมทั้งการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อรองรับการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน EEC ส่วนช่วงบ่ายเวลา 13:10 น.นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังพื้นที่เขาพระตำหนักเพื่อศึกษาดูเส้นทางการแข่งขัน F1 ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก่อนที่เวลา 15:00 น.นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปติดตามและเร่งรัดการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมระยะที่3ที่ท่าเรือแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี